ผู้ชมครับสุขไม่เกษียณเทปนี้เผ็ดอยู่ที่ไหนครับสำเพ็งฮะไม่ใช่นะฮะที่นี่ไม่ใช่สำเพ็งฮะที่นี่คืออินเดียประเทศอินเดียเลยครับเราลงทุนมาไกลจากอินเดียนะฮะเชื่อไหมครับถ้าไม่เชื่อคุณคิดถูกเพราะว่านี่คือคาเฟ่นะครับที่อยู่ย่านซอยสุขุมวิท97อยู่ใกล้กับ BTS บางจากนะครับที่นี่ร้านชื่อว่าอากราบาคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเทคจะพาดูบรรยากาศนะครับที่อยู่รอบๆ ร้านแค่การแต่งตัวเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าจัดจ้านที่สุดแล้วในย่านนี้เดี๋ยววันนี้รีวิวให้ฟังกันแบบตรงไปตรงมาครับอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกอร่อยนะจ๊ะครับไปดูกันครับนี่ครับพอเราเข้ามาอยู่ในร้านนะครับตรงนี้ก็จะมีโซนที่มีเสื้อผ้าเนี่ยนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายให้เช่าเนี่ยราคา300บาทเราจะได้ใส่ชุดแต่งตัวนี่สวยๆหล่อๆแบบนี้นะฮะแล้วก็นั่งอยู่ในร้านจิบกาแฟกินอาหารถ่ายรูปลงโซเชียลแบบนี้เนี่ยหาได้โอ้โหยากมากๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคาเฟ่หลายๆแห่งเนี่ยก็นิยมที่จะเริ่มทำแบบนี้กันละคือมีชุดเนี่ยให้เราเช่าแล้วก็อยู่ในร้านแล้วก็ให้มันเข้ากับบรรยากาศทั้งหมดมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยชุดผู้หญิงก็สวยงามครับให้ลองเปลี่ยนไหมฮะให้ลองใส่ให้ดูไหมไม่ต้องเนาะอันนี้ชุดผู้ชายก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 ชุดนะครับและนี่อีกอย่างนึงถัดมาฝั่งนี้นะครับเขาก็จะมีคือสังเกตง่ายๆอุปกรณ์ของตกแต่งอะไรในร้านเนี่ยต้องบอกว่าไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยของตกแต่งเครื่องตกแต่งต่างๆนี่ครับนี่ก็ยังเป็นแบบตะเกียงเห็นไหมตะเกียงสีน้ำเงินตกแต่งด้วยสีทองสวยงามครับแล้วก็ถูตะเกียงงวดนี้อะไรนะออกบอกมาบอกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถูตัวเลขขึ้นแล้วมั้งเนี่ยของตกแต่งก็สวยครับอ่ะถัดมาครับมาดูข้างในกันต่อนะฮะนี่ใครชอบแบบเข้ามุมไงเข้ามุมส่วนตัวหน่อยก็นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ได้นะครับที่นั่งก็มีเยอะแต่จุดที่เป็นไฮไลท์คือจุดนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาหารอยู่ตรงหน้าผมแล้วแต่เดี๋ยวค่อยชิมฮะเพราะว่าข้างๆผมเนี่ยนะครับคือเจ้าของร้านฮะพูดคุยกันสักนิดนึงสวัสดีครับโอ้โหบรรยากาศรอบๆร้านเดินผมเดินดูหมดละต้องบอกว่าสวยงามมากแล้วให้ความรู้สึกเหมือนเราแบบอยู่ต่างประเทศเลยอะออกแนวแบบอินเดียใช่ไหมฮะแนวคิดที่เราทำร้านแบบนี้มาจากอะไรครับค่ะก็จริงๆเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะคือเราได้ไปดูหนังเรื่องในโรงภาพยนตร์ค่ะเรื่องอลาดินใช่ทีเนี้ยเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากทำคาเฟ่แนวนี้ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราเป็นสายคาเฟ่อยู่แล้วก็จะชอบแบบไปเที่ยวคาเฟ่แต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากมีคาเฟ่เป็นของตัวเองครับแล้วทีนี้เนี่ยพอได้ไปดูหนังเรื่องเนี้ยเราก็เกิดไอเดียก็เลยอยากทำแบบคาเฟ่แบบแนวอลาดินใช่ค่ะก็เลยแบบว่าเริ่มหาข้อมูลว่าเราจะแต่งยังไงหาสถานที่อย่างเงี้ยค่ะก็ได้มาเป็นร้านนี้โอ้โหเนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยสวยจริงๆนะฮะเห็นว่าที่ร้านเนี่ยเมนูอาหารก็รู้สึกว่ามีใช้ชื่อกับตัวละครจากอลาดินด้วยถูกไหมฮะก็อย่างเมนูนี้นะคะก็จะเรียกว่าจาฟาโรตีเป็นโรตีที่ทานคู่กับแกงค่ะจริงๆที่นำตัวละครมาตั้งเป็นชื่อเมนูเนี่ยเนื่องจากว่าตัวจาฟาเนี่ยจริงๆเป็นตัวละครเรื่องนึงของอลาดินจาฟาเนี่ยจะมีนิสัยที่แบบว่าแกมโกงแบบตัวแสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่านำตัวเนี้ยมาอะแดปเป็นชื่อของเขาเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวรสชาติของแกงเนี่ยมีความเผ็ดร้อนใช่พอทานเข้าไปเนี่ยก็จะได้รสชาติเครื่องเทศของอินเดียนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าแรงขนาดว่าทานไม่ไหว
นี่เดี๋ยวผมกินเข้าไปนี่ผมจะกลายเป็นตัวร้ายเลยไหมเนี่ยไม่ค่ะจะได้เข้ากับบรรยากาศของร้านมากขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็อีกเมนูนึงเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันอันนี้เป็นนำชื่อร้านมาทำเป็นเมนูเลยก็คืออาคาบาโรตีใช่ค่ะก็จะเป็นโรตีไส้ค่ะข้างในก็จะมีแบบชีสไข่แล้วก็เบคอนแล้วก็ทาด้วยซอสของสูตรทางร้านอีกทีนึงใช่ค่ะอันนี้ก็น่ากินมากแล้วถ้าเกิดว่าเรามีรถมามีที่จอดรถไหมคะหรือว่าเราต้องไปจอดที่ไหนครับค่ะก็คือทางร้านเนี่ยจะไม่มีที่จอดรถเนาะถ้าลูกค้านำรถมาเนี่ยจะแนะนำจอดข้างซอยถัดไปค่ะก็คือสุขุมวิท 97/1 ครับจะเป็นที่จอดรถของบางจากสแควร์ค่ะชั่วโมงละ30 บาทแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาไม่ไกลมากค่ะครับใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตชิมนะฮะเอาละครับเริ่มชิมกันนะครับอย่างแรกนะฮะมาที่นี่ต้องชิมอันนี้ก่อนเลยชาอินเดียชาอินเดียที่ข้างในเนี่ยเขาจะมีสมุนไพรของอินเดียที่เรียกว่ามัสลานะครับแต่ละแก้วเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้อันนี้คือเรายังไม่ได้เทน้ำชาลงไปก็จะมีอันนี้ฮะหอมมีความเครื่องเทศมีความรู้สึกว่าไข่พะโล้อะฮะจริงๆเอาไปทำไข่พะโล้หรือเปล่าฮะไม่ใช่นะฮะเหมือนพะโล้อะกลิ่นคล้ายๆกับพะโล้แต่ว่ามันมีความหอมของชาแล้วก็มันหวานๆเข้มข้นต่อไปเอาอันที่ใกล้ตัวก่อนดีกว่าอันนี้น่าจะหวานกว่านี้อันนี้เป็นอะไรนะแกงกะหรี่ตัวโรตีมีความกรอบนอกนุ่มในคุณผู้ชมคืนนี้ขออนุญาตนะฮะคือตัวแป้งเนี่ยบางๆแต่เขาทอดให้มันมีความกรอบข้างนอกและยังนุ่มหนึบอยู่แล้วแกงกะหรี่เนี่ยรสกลมกล่อมกำลังดีมีความเผ็ดร้อนขึ้นมาด้วยความที่เป็นเครื่องเทศที่แน่นอีกอันนึงครับเป็นโรตีที่ด้านในจะมีแฮมชีสอันนี้จะเป็นรสชาติที่น่าจะกลางๆนะครับที่กินได้กันหมดสำหรับใครที่ไม่ชอบเครื่องเทศดูความชีสเนี่ยเดี๋ยวหั่นให้ดูนะอันนี้หั่นโชว์นะครับรายการเรากินโชว์เราต้องหั่นโชว์ฮะนี่ครับความชีสความชีสเห็นไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วก็กินชิ้นนี้เลยนะชิ้นนี้ชิ้นเดียว500 แคลวิ่งอยู่10 กิโลเป็นรสชาติที่กินได้ทุกคนครับหลายๆคนน่าจะชอบอันนี้อร่อยเลยครับมีชีสหอมมันหนึบอันนี้จะได้รสชาติที่เข้มข้นมากคืออร่อยทั้งคู่เลยอ่ะถ้ามาเนี่ยต้องลองนะฮะต้องสั่งผมว่าเนี่ยซิกเนเจอร์โดยเฉพาะไอตัวที่เป็นแกงกะหรี่นะครับต้องสั่งฮะและที่ชิมไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตรงๆเลยนะครับอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆแตกต่างกันและอร่อยคนละแบบแต่ผมก็ยืนยันตามตรงนะฮะรายการเราไม่หลอกคุณผู้ชมนะฮะตัวชาอินเดียเนี่ยคล้ายๆพะโล้จริงๆฮะใครที่ตามรอยนะฮะท็อปแฟนสมมุติว่าเดี๋ยวมาที่ร้านเนี่ยสุขุมวิท97ติดกับใกล้กันกับ BTS บางจากมาง่ายมากๆถ้าเกิดว่าแฟนๆท็อปแฟนเนี่ยมาชิมแล้วนะครับต้องสั่งนะฮะชาอินเดียแล้วคอมเมนต์อินบ็อกซ์มาบอกกันหน่อยว่าคล้ายพะโล้อย่างที่ผมพูดไหมไม่ได้หมายความว่ามันไม่อร่อยนะแต่มันคล้ายส่วนตัวรู้สึกอย่างนั้นนะครับสำหรับใครที่อยากมานะครับแล้วก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเทคแปะเป็น Facebook ของทางร้านเอาไว้ให้นะฮะขึ้นทางนี้ก็ได้ขึ้นทางนี้ก็ได้ขึ้นบนหัวก็ได้ขึ้นทางล่างก็ได้แล้วแต่ทีมงานนะครับขึ้นได้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเทปหน้าครับสุขไม่เกษียณเนี่ยจะพาไปรีวิวที่ไหนอีกจะเป็นคาเฟ่หรือจะเป็นร้านอาหารหรือจะเป็นสถานที่หรือจะเป็นสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ติดตามในเทปหน้านะครับเดี๋ยวเทปนี้เนี่ยนะฮะขอตัวจัดการกับทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่บนหน้าก่อนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแฟนๆที่น่ารักของท็อปแฟนนะครับสวัสดีครับ
คอลเลกชันสุดท็อปที่แฟนตัวท็อปต้องมีกับเสื้อโปโลท็อปนิวส์แฟนคลับในราคาเพียงตัวละ500บาทพิเศษสำหรับสมาชิกท็อปแฟนลดไปเลย 15% สั่งซื้อได้ที่065-460-2124 065-460-2024 และ LINE @topshopping